8นะครับที่สวชนำเสนอ10เทคโนโลยีที่น่าจับตามองหรือที่เรียกว่า10 Technology to Watch เราจัดเป็นประจำทุกปีภายใต้งานที่เรียกว่า n a s d a q Investor Day เพื่อที่จะนำเสนอเทคโนโลยีที่จะมีโอกาสขับไปปรับปรุงรวมถึงสร้างผลกระทบกับการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันของท่านใน5-10ปีข้างหน้าเพื่อแต่ท่านสามารถที่จะเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ เป็นท,ที่ทราบกันดีนะครับปัจจุบันปัญหาเรื่องโลกร้อนยังเป็นปัญหาสําหรับโลกนี้ขณะเดียวกันขยะล้นโลกก็ยังเป็นปัญหาในปัจจุบันประกอบกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารยังเป็นเรื่องสําคัญสําหรับมนุษย์ที่จะต้องทานต้องดื่มเราต้องมีอาหารที่มีคุณลักษณะที่ดีขณะเดียวกันมีสุขลักษณะที่ดีมีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมขณะเดียวกันเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขดูเป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจอย,อย่างมากในช่วงนี้ เนื่องจากอายุคนเราจะอายุไขเราจะยาวนานยิ่งขึ้นโรภคภัยไข้เจ็บจะมีวิธีการรักษาเพิ่มเติมมากมายในอนาคตอันใกล้เพียงท่านใช้ชีวิตให้ยืนยาวประมาณ5ปี10ปีเทคโนโลยีเหล่านี้จะมาช่วยเสริมให้ท่านมีอายุเกินตัวเลข3หลักขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับมาดูนะครับว่าในปีนี้10เทคโนโลยีที่สวทชจะขอนําเสนอประกอบไปด้วยอะไรบ้างเทคโนโลยีแรกนะครับเราให้ชื่อว่าโฟโตนิวทรนส์หรือ สารเสริมสุขภาพเนลมิทได้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่จะพยายามลดการทานเนื้อสัตว์ลงและหันมาทานพืชผักผลไม้มากยิ่งขึ้นเพราะเราต้องการสารบางอย่างจากพืชผักผลไม้แต่เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันเราไม่สามารถทานอาหารเหล่านี้ได้ปริมาณที่มากเพียงพอที่ได้รับสารที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์จึงมีธุรกิจที่ผลิตสารเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิตามินมีสารเสริมต่าง ล้นแล้วแต่เป็นสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการปรับปรุงทางเคมีแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เราเรียกว่า supercritical water หรือ supercritical carbon อ i o x i d e สามารถที่จะสกัดสารเหล่านี้ภายใต้ภาวะที่จำกัดจำเพาะรวมทางการควบคุมความดันให้ได้คุณภาพใน,ในปริมาณที่เหมาะสมลองดูนะครับว่าเพื่อผักผลไม้เหล่านี้ล้นแล้วแต่มีหลากหลายสีสันมีหลากหลาย t e x t อร์หรือรสสัมผัสที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการรับประทานความหลากหลายเหล่านี้แต่เราไม่สามารถรับประทานได้ทุกวันในปริมาณที่ร่างกายต้องการเราสามารถสกัดสารต่างๆที่ออกฤทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของเราเองตัวอย่างนะครับอย่างเช่นมะนาวนะครับข้าวโพดหรือแม้แต่ส้มซึ่งเป็นพืชนะครับที่ให้สารสีเหลืองก็จะมีสารสกัดที่ออกมาในรูปของอัลฟาแคโรทีนหรือเบต้าแคโรทีนสารเหล่านี้ดีต่อดวงตา รวมทั้งสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายขณะที่พืชผักในกลุ่มสีแดงไม่ว่าจะเป็นพริกก็ตามมเข่อเทศสตอเบอรี่เชอร์รี่ต่างๆก็มีสารสกัดที่สามารถสกัดออกมาได้ที่เรียกว่าโพลีฟรีนอลหรือไลโคปีนพวกนี้มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะป้องกันโรคมะเร็งรวมทั้งโรคหัวใจ ขณะดเดียวกันพืชต่างๆที่เราจะคุ้นเคยน้อยลงน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นพืชส่วนใหญ่ในเมืองหนาวแต่ปัจจุบันสามารถปลูกได้ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นองุ่นก็ตามนะครับมะเขือม่วงนะครับหรือกระหล่ำปลีสีม่วงเหล่านี้นะครับสามารถสกัดสารที่เรียกว่าฟีโนลิกส์หรือเฟรโวนอยด์นะครับสารเหล่านี้ดีต่อระบบหัวใจระบบสมองกระดูกดีต่อผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการที่จะสกัดสารเหล่านี้ออกมาให้ พวกเราบริโภคได้อย่างสะดวกไม่จําเป็นต้องเตรียมด้วยความยุ่งยากภาพนี้เป็นตัวอย่างนะครับของสิ่งที่มีจําหน่ายแล้วในปัจจุบันปัจจุบันมีกรดอะมิโน,โนจํานวน17ชนิดที่สกัดจากถั่วนะครับพร้อมชงดื่มจากบริษัทที่เรียกว่า Plant Fusion ภาพด้านล่างนะครับที่เขียนว่า Beyond Chicken เป็นไก่เทียมนะครับเราจะคุ้นเคยเวลาเราทานอาหารเจก็จะมีไก่เทียมไก่เหล่านี้เป็นไก่เทียมที่ผลิตจากถั่วเช่นเดียวกันผลิตโดยบริษัท Beyond Meat นะครับ ต้องเรียนว่าในส่วนของสวทชอเองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านฟั functional ่ functional งชโนลฟู้ดฝั่งชโนลอินกรีเดนต์รวมทั้งหล,หลายมหาวิาลยลงมือทำวิจัยในเรื่องดังกล่าวและผมเชื่อว,ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยขับเคลื่อนสิ่งที่เราเรียกว่าบ i o อุตุนอมีเพิ่มศักยภาพของสินค้าเกษตรให้ต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่การแปลรูปปกติที่ทําข้าวเป็นข้าวตากข้าวแตนหรือเป็นขนมอบกรอบปกติแต่สามารถสกัดสารออกฤทธิ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสารเหล่านี้สามารถ